านหลังนี่ร้อนแรงเหลือเกินครับมีชนะคะแนนเพชรพังงานสอสุขสมชนะน็อกสันเพชรนำแสงก่อสร้างยก2แล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเด็ดขาดพอพงสว่างส่วนเด็ดขาด3ไฟหลังนี่มีแพ้น็อกเหลี่ยมเพชรวังหมื่น5ดาวยก3ที่หนองบัวลำพูแล้วก็มาชนะน็อกเดลิสปอเตลกุลยก4ที่ไทยรัฐทีวีล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนให้กับเสือใหญ่ช5พยัคฆ์ครับซึ่งล่าสุดนี้ชกกับเสือใหญ่ไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมที่เวทีมวยราชดำเนินครับเรดเปอร์เนี่ยอยู่ที่คนเคยแพ้มาครับได้เปรียบก็คือเด็ดขาดได้เปรียบ11-8ครับแฟนมวยก็มองว่าต้นนี้ไปก่อนแน่ครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยแต่มวยอย่างเสือใหญ่เนี่ยอันตรายทุกวินาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นยก1หรือยก5ครับอันตรายหมดครับนักมวยคนนี้ไม่ต้องบอกนะครับว่าหมัดหนักคือทรงก็รู้แล้วครับใช่กรรมการพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีกรรมการณรงค์ธนจันทร์กรรมการไพฑูรย์กลบกลางพันตำรวจตรีสัญญารัตนภัยวงศ์ครับเป็นกรรมการผู้ให้คะแนน3ท่านครับต้องดูครับเมื่อเช้านี่ต้องบอกว่าเด็ดขาดเนี่ยมาสอบเนี่ยเกินไป 1.5 ปอนด์นะครับแต่ว่าไปลดมาขาดไป5ปอนด์เฉย 0.5 0.5 ขาดไป 0.5 ถ้าขาด5ปอนด์นี่ตาย เยอะไปครับต้องขออภัยครับขาดไป 0.5 นะครับเดินครับเสือใหญ่มาเตะล่างขู่ไว้ก่อนครับออกหมัดกันแต่ละทีนี่อุชวัดเฉวียงน่ากลัวเลยครับครับแข้งขวาหลุดเป็นนักมวยที่รูปร่างไม่เคยได้เปรียบใครนะครับเสือใหญ่เนี่ยเตี้ยกว่าเขาประจำคล้ายๆกับพวกตุ๊กตาทองอะครับหลายคนก็อยากให้เจอกันครับถือว่าเป็นหนักกับหนักคู่นรกแตกต่างสึกต่างสายสำหรับเสือใหญ่กับตุ๊กตาทองครับปกติดีเจอคนอื่นนี่มีส่วนสูงนี่ต้องมีเป็นคืบเลยครับแต่มาเจอกับเด็ดขาดนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะเด็ดขาดก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่ใช่หักเททิ้งไปเลยโอ้ยังทำอะไรไม่ได้ครับเสือใหญ่ครับผมเด็ดขาดนี่แกเตรียมตัวมาดีครับหวังแก้แค้นครับไฟที่แล้วที่แพ้เนี่ยมาโดนหมัดแล้วก็มีอาการในยกที่4แต่ว่า3ยกนี่โอ้โหนำริ้วเลยครับนำไปก่อนเลยครับหมด3ยกเหมือนเดิมเลยครับเด็ดขาดได้เปรียบ7-2ครับแต่ทางเด็ดขาดก็คงไม่อยากให้เหมือนเดิมครับเพราะถ้าเหมือนเดิมยก4จะโดนแล้วก็มีอาการใช่จะตู้ติวเข้มเลยครับทรงพลพงสว่างครับนี่ใส่เสื้อแดงแรงฤทธิ์มาเลยครับจัดตู้มาดูกันครับยกที่4นี้ครั้งที่แล้วเด็ดขาดไม่อยากจำครับโดนหมัดแล้วก็มีอาการวันนี้น่าจะรัดกุมมากขึ้นครับเอาแม่เสียหลักลื่นล้มไปครับไล่ต่อยจนตัวเองเสียหลักเลยครับเป็นนักมวยที่หลายคนชื่นชอบมากครับเสือใหญ่คือไฟนี้เขารับค่าตัว 50,000 บาทเลยนะครับครับคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเนี่ยให้ 50,000 เลยครับต่อยได้ไม่ได้เสือใหญ่เอาเททิ้งไปเลยต่อยไม่ได้เททิ้งไปเลยยังหาจุดไม่ได้ครับตอนนี้เสือใหญ่เพราะถ้าเข้าในเนี่ยอูเด็ดขาดก็สบายครับนะครับเข้าในนี่ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าอยู่ระยะหมัดนี่น่ากลัวนะครับนี่ครับต้องผลักออกไปแล้วก็ต่อยแหมเฉียวนี้ครับกองเชียร์เสือใหญ่ก็ลุ้นอย่างเดียวครับหมัดจะโดนเข้าจุดโฟกัสหรือเปล่าครับคนที่เชียร์เสือใหญ่ก็บอกว่าขอให้ได้ขอให้โดนคนที่เชียร์เด็ดขาดก็บอกว่าอย่าให้โดนเอามีศอกกลับครับแต่ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่วันนี้นี่มามั่นใจครับเด็ดขาดอุ้ยซ้ายเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับเสือใหญ่แล้วตัวเองจะเทเขาไม่ล้มด้วยครับเอาละครับยังไม่ละความพยายามครับเสือใหญ่ อย่างว่าแหละครับมวยหมัดหนักนี่1 2 3นี่ก็ยังอันตรายอยู่ครับทำกล่อมเขาไม่ลงนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันครับหมดยกที่4ครับเสือใหญ่หมัดเริ่มจะเบาลงไปครับหมด4ยกนี่15ช่วงตัวครับอยู่ที่เด็ดขาดเอาเสียชายอัดฉีดมา100,000เลยครับโอ้โหเอาแล้วครับออกฤทธิ์หรือไม่ออกติดตามครับ15ช่วงตัวครับ โดนไล่เตะเอาดื้อเลยครับเจอลูกเมื่อสักครู่นี้ขยับไป20เลยอย่าประมาทครับนี่แหละครับเงิน100,000นี่มันอาจจะหมัดอาจจะหนักขึ้นมาก็ได้ไม่เข้าใครออกใครครับเงินพละกำลังนี่ต้องฮึดขึ้นมาเฮือกสุดท้ายงัดมาก๊อกสุดท้ายครับมีเท่าไหร่ที่ใส่ให้หมดเด็ดขาดก็เนี่ยครับตามสไตล์มวยได้เปรียบถีบอยู่วงนอกไม่แลกไม่ปะทะครับสถานการณ์นี่ก็ไหลไปเรื่อยครับไป40ช่วงตัวยิงต่อยวืดวาดนี่ยิ่งขยับไปเยอะเลยครับเอ้าโดนเข้าไปแล้วครับตอนนี้เสียงเทเริ่มมาแล้วครับต้องรีบเข้ากอดก่อนแล้วครับเด็ดขาดโอ้ยระวังเลยครับตอนนี้กองเชียร์ของเด็ดขาดตอนนี้ต้องดูครับหัวใจแกแกร่งเหลือเกินครับเสือใหญ่ไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนแข้งกับโดนเข่าไปเยอะมากครับแต่ว่าไม่ยอมจ่าตุ๊ลุ้นใหญ่ครับตอนนี้โอ้โหเอาล้มลงไปไม่พยายามบอกออกแข้งเยอะๆออกแข้งเยอะๆสายเยอะๆสายยาวๆครับอย่าอยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้จ่าตุ๊บอกเสียวครับเสือใหญ่แกก็ไม่ยอมโอ้โหแล้วโดนเททิ้งลูกนี้ไป50ช่วงตัวแล้วครับไม่ต้องพูดถึงครับสถานการณ์โอกาสของเสือใหญ่ต้องนับต้องน็อกเท่านั้นแหละครับทำได้หรือเปล่าครับต้องมาดูโดนบวกหมัดอีกไปกันใหญ่เลยครับ50ช่วงตัวนะครับเอาโอ้ยโดนเข้าไปง่ายๆครับโอ้โหนับแล้วครับโอ้ยบนล็อกนี่วุ่นวายกันปากเข้าไปครับสะดุดแล้วโดนเข้าไปอีกหมัดหนึ่งไม่เหลือครับขวา2ทีซ้อนครับ50ช่วงตัวครับพลิกล็อกชนะน็อกเสือใหญ่โอ้โหแล้วดูกองเชียร์ครับวันนี้ช5พยัคฆ์นี่โอ้ยังไม่ลุกเลยครับเด็ดขาดเหลือเชื่อครับนี่ครับหมัดมวยครับโอ้โห100,000อีกแล้วครับไฟที่แล้วก็100,000ครับสรุปแล้วไฟนี้รับไปเต็มๆครับ150,000ครับสำหรับเสือใหญ่โอ้โหดูครับขวา2หมัดเรียบร้อยเลยครับ51นี่แหละครับไฟไหม้สำเพ็งครับ